ยิ่งเครียดเงินยิ่งหดเงินยิ่งหายค่ะพี่น้องมาเด้อพี่ดาวอยากเงินหลายมาฟังทางนี้แฟนของพี่ฮาย่าอร่อยมากเดี๋ยวขอชิมบึงอีกคำก่อนอื้อหือแซ่บมากค่ะอร่อยอย่างเดียวไม่ได้นะคะอันนี้กินแล้วผอมเลยเกิดมานะคะมีผอมอยู่แล้วพอมาอยู่อังกฤษอ้วนขึ้นไม่มีโอกาสผอมพอมากิน FM กาแฟโอกาสผอมพุ่งกระจุดเลยผอมเลยกับพี่น้องโอเคค่ะวันนี้นะคะยิ่งเครียดเงินยิ่งหายกับพี่น้องอยากมีเงินมากขึ้นต้องลดความเครียดให้น้อยลงความเครียดไม่ได้น่ากลัวเท่ากับความคิดของเราต่อความเครียดกับพี่น้องคะเครียดนะคะไม่ได้เกิดมาจากภายนอกแต่ความเครียดของเรามันเกิดมาจากภายในตัวเราความคิดความรู้สึกของเรานั่นเองกับพี่น้องคะวันนี้มีสูตรนะคะมีสูตรลดความเครียดมาให้นะคะสูตรลดความเครียดก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบวกความหมายการตีความของเจ้านะพี่น้องเท่ากับผลลัพธ์ค่ะพี่น้องคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบวกความหมายการตีความเท่ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี่คือสูตรความเครียดนะคะลดความเครียดนะคะเวลาที่เกิดเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่มันท้าทายในชีวิตไม่ว่าจะปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตของมูเจ้ากับพี่น้องคะนะคะถ้าพวกเราให้ความหมายกับเหตุการณ์แบบไหนถ้าคุณตีความเหตุการณ์นั้นแบบไหนผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับนะคะก็คือนั่นแหละผลลัพธ์ที่คุณได้รับเพราะคุณตีความมันไปแล้วตีความดีผลลัพธ์ที่ได้ก็เกิดขึ้นดีกับชีวิตของเราตีความไม่ดีมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้แต่เราสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกความคิดของเราได้เพราะความรู้สึกความคิดของเรามันเป็นอาวุธกับพี่น้องคะความคิดความรู้สึกนี่แหละมันสร้างเงินให้กับเราเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องควบคุมมันให้ได้ถ้าคุณควบคุมความรู้สึกความคิดของคุณต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในด้านดีได้นะคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเงินทองเข้ามาหาคุณได้แน่นอนค่ะพี่ย่ามีเรื่องเล่าให้ฟังนะจากหนังสือนอร่าที่รักนะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพลังจิตนะพี่น้องคะพลังจิตนะเกี่ยวกับพลังจิตขออนุญาตแซ่บค่ะพี่น้องกาแฟก่อนเรื่องเล่าจากหนังสือนอร่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาทำงานเป็นคนขนของจากโกดังไปใส่รถแช่แข็งนะคะให้บริษัทผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายนะครอบครัวอบอุ่นมีเพื่อนฝูงรักมากมายนะคะเป็นคนขยันค่ะเป็นคนนิสัยดีนะคะแต่ข้อเสียของเขาก็คือเป็นคนที่ขี้วิตกกังวลเป็นคนเครียดวิตกกังวลไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะดีไม่ดีก็ช่างเขาจะตีความไปก่อนเลยว่าเฮ้ยมันไม่ดีแน่เลยมันไม่ดีแน่เลยคือจะเป็นคนเหมือนกับคือรู้สึกไปก่อนอะว่ามันไม่ดีแน่นอนถึงแม้เหตุการณ์นั้นจะดีเขาก็จะบอกว่ามันไม่ดีแน่นอนทุกเหตุการณ์เขาจะรู้สึกว่ามันไม่ดีนะคะแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาเลยไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาเลยไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเรื่องท้าทายอะไรต่างๆเขาจะตีไม่ดีหมดเลยแต่เหตุการณ์นั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาจนอยู่มาวันนึงวันนั้นเป็นวันเกิดของเจ้านายค่ะวันเกิดของเจ้านายเจ้านายก็ใจดีค่ะให้ทุกคนนะเลิกงานก่อนเวลาค่ะให้ทุกคนเลิกงานก่อนเวลาทุกคนโหตื่นเต้นนะทุกคนตื่นเต้นเก็บข้าวเก็บของรีบร้อนนะกลับบ้านกันด้วยความที่เขารีบร้อนเขาทำงานอยู่ด้วยความที่เขารีบร้อนค่ะเขาก็เลยได้มารู้สึกตัวอีกทีเขาล็อกตัวเองในรถแช่แข็งค่ะทุกคนคะเขาล็อกตัวเองในรถแช่แข็งแล้วเขาก็รู้สึกว่าวิทำยังไงจะออกได้เขาก็ร้องตะโกนโวยวายให้คนข้างนอกได้ยินแต่ไม่มีใครได้ยินเลยเพราะทุกคนกลับบ้านหมดแล้วสวัสดีค่ะคุณสง่าเพราะทุกคนกลับบ้านหมดแล้วค่ะพี่น้องทุกคนกลับบ้านหมดไม่มีใครได้ยินเสียงตะโกนให้ช่วยเลยเขาร้องให้คนช่วยก็ไม่มีคนได้ยินจนเขานะคะรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วฉันไม่ดีแน่เลยสงสัยต้องตายอยู่ในนี้แน่เลยเขารู้สึกกลัวขึ้นมาค่ะพี่น้องนะคะและเขาก็ล้วงไปที่กระเป๋าแล้วเขาก็เจอมีดพกของเขาอ่ะเจอมีดพกเขาอยากจะบอกความรู้สึกกับครอบครัวของเขาเป็นคนรักครอบครัวเขาก็เลยเอามีดอ่ะมากรีดตรงผนังรถแช่แข็งและเขียนด้วยเขียนความรู้สึกของเขาเขาจะอยากจะบอกความรู้สึกกับครอบครัวของเขานะคะเขาก็เขียนว่าเขาติดอยู่ในนี้1ชั่วโมงแล้วรู้สึกว่านี่1ชั่วโมงแล้วเขารู้สึกหนาวมากเขาเขียนลงไปเขารู้สึกหนาวมากนะมือไม้เย็นไปหมดตัวเขาหนาวมากเขาเขียนลงไปเลยนะคะเขียนลงไปเขียนว่าเขาหนาวเขารู้สึกอย่างไรนะคะเขารู้สึกกลัวเขาคิดว่าเขาต้องตายแน่เลยเขาก็เลยเขียนระบายนะคะระบายสิ่งต่างๆลงไปว่าเขารู้สึกหนาวเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยแข็ง
รู้สึกว่าผิวเขาเนี่ยมันเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วเขารู้สึกว่าหนาวมากเขารู้สึกเหมือนว่าเขากำลังจะตายเขาหายใจไม่ได้ประมาณนั้นคือเขารู้สึกว่าเขาแข็งอะไรประมาณนั้นเขาเขียนหนาวมากเขียนระบายไว้ในรถนะตื่นเช้ามาค่ะทุกคนคะตื่นเช้ามามีคนมาเปิดรถแล้วก็เจอศพของเขานะคะพอเอาไปพิสูจน์เขาก็เช็คเลยว่าผิวหนังเนี่ยนะคะมันซีดเผือกเหมือนกับว่าถูกแช่แข็งไว้นานนะคะแล้วตัวเนี่ยมันบ่งบอกได้เลยนะคะเขาพิสูจน์ว่าเนี่ยตายจากความหนาวตายจากความหนาวนะคะแต่ด้วยเจ้าหน้าที่ก็รู้สึกงงมันตายจากความหนาวได้ยังไงวะเพราะคุณรู้ไหมคะว่ารถแช่แข็งไม่ได้เปิดแช่แข็งไว้เลยเป็นรถที่อุ่นมากนะในรถอ่ะอุ่นอากาศอบอุ่นและในคืนนั้นน่ะที่เขาตายนะคะอากาศอบอุ่นนะคะไม่หนาวเลยนะคะและอุณหภูมิอ่ะมันก็อบอุ่นไม่สามารถที่จะทำให้คนตายได้เขาตายจากความคิดของเขาเองค่ะทุกคนคะคุณเห็นไหมคุณเห็นอะไรจากเรื่องนี้ความคิดของเราอุ้ยพูดแล้วขนลุกค่ะพี่น้องความคิดของเราอ่ะมันแข็งแรงมันมีพลังขนาดไหนมันสามารถทำให้เราตายได้นะคะขนาดรถไม่ได้เปิดห้องแช่แข็งไว้ทำให้เขาตายเพราะเขารู้สึกค่ะพี่น้องคะความรู้สึกความคิดของเขาฆ่าเขาเองเพราะฉะนั้นคุณรู้แล้วว่าความคิดของคุณมันมีพลังความรู้สึกของคุณมันมีพลังมหาศาลแค่ไหนคุณจะต้องหันมาคิดแต่เรื่องดีๆให้กับตัวเองคิดแต่เรื่องดีๆอย่านำความเดือดร้อนความไม่สบายใจให้เราเกิดความทุกข์ค่ะพี่น้องคะถ้าเรายิ่งทุกข์เราก็ยิ่งทำให้ชีวิตของเราสั้นลงเพราะฉะนั้นทำชีวิตของเราให้มีความสุขค่ะทุกคนคะเรื่องนี้สามารถสอนอะไรเราได้นะคะเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดความเครียดมันไม่น่ากลัวเท่ากับความคิดของเราต่อความเครียดความคิดของเราต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเรานะคะสามารถที่จะเป็นได้ทุกอย่างจากความคิดจากจินตนาการจากความรู้สึกของเราเองเพราะฉะนั้นใช้พลังที่พระเจ้าให้เรามาให้มันคุ้มค่ะพี่น้องคะให้มันคุ้มพี่ย่านะคะมีพี่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่แต่ก่อนเขาไม่รวยแต่ตอนนี้เขารวยมากนะคะเขามีเงินไหลเข้ากระเป๋าตลอดเวลานะคะพอดูเขาเป็นคนที่มีความสนุกสนานเป็นคนเฮฮาถึงแม้เขาจะรวยเขาก็เฮฮาทำตัวบ้านๆสบายๆเป็นคนสนุกสนานร่าเริงไม่มีความเครียดในตัวเขาเลยนะคะก็ถามว่าทำไมเขาถึงไม่เครียดทำไมเขาถึงรวยนะคะเขาให้สูตรมานะคะสูตรความรวยของเขานะคะเขามีสูตรความรวย1ข้อกับพี่น้องคะกฎของความรวยของเขาก็คือการคลั่งไคล้บางอย่างอย่างหนักนะคะจนจิตใต้สำนึกเชื่อว่าสิ่งนั้นไม่ใช่งานนะคะเขาบอกว่าเขาคลั่งไคล้นะสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างหนักมากนะคะจนจิตใต้สำนึกไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันเป็นงานนะคะจิตใต้สำนึกรู้สึกไม่ได้ว่าสิ่งนั้นคืองานเพราะถ้าเรานะทำสิ่งที่เรารักเราทำงานเราบอกว่าเราทำงานทำสิ่งที่เรารักก็จริงแต่เราบอกเราทำงานนะเราฝืนทำเพราะเราต้องทำเราควรจะทำเพราะมันเป็นหน้าที่นะมันจะทำให้เรารู้สึกเครียดเหมือนกับว่าเราต้องทำเพราะหน้าที่ของเราเราจะไม่ใส่ความสนุกสนานให้กับมันเลยนะคะนี่คือถ้าเราอยากให้จิตใต้สำนึกของเรานะคะเพิ่มมูลค่าเงินให้กับเรามากขึ้นเราต้องรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำงานที่เราทำไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้สึกว่างานนั้นมันไม่ใช่งานเหมือนกับมันเป็นอดิเรกอ่ะเป็นงานอดิเรกเหมือนเราเล่นเหมือนเรามาเล่นสนุกสนานกับมันในสิ่งที่เราทำเรารู้แหละว่าเป็นงานแต่เราทำมันเหมือนกับไม่ใช่งานนะตัวอย่างนะพี่ย่ายกตัวอย่างตัวเองเลยพี่อย่าชอบทำเล็บวาดรูปเล็บใส่นิ้วลูกค้าวาดรูปสวยๆใส่นิ้วลูกค้าเนี่ยนะคะพี่อย่ารู้สึกว่ามันมีความสุขเว้ยไม่ใช่งานนะคะพี่อย่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่งานแต่ก่อนที่ยังไม่รู้จักกฎแรงดึงดูดพี่อย่าไม่ได้คิดแบบนี้สวัสดีค่ะบอสครูเจนนะคะจากเกาหลีนะคะเราไม่ได้คิดแบบนี้พี่อย่าคิดว่าโหงานน่ะต้องทำนะมันรู้สึกว่าเราต้องเครียดขึ้นคนนู้นมาโหงานนี้คิวนี้มาโอ้ยข้าวยังไม่ได้กินเลยเราก็จะบ่นลักษณะนี้ตอนที่เรายังไม่รู้จักกดแรงดึงดูดนะคะหรือกดพี่ย่าก็จะบ่นว่าโหข้าวยังไม่ได้กินเลยน้ำยังไม่ได้กินปวดฉี่ยังไม่วิ่งไปเลยครูจะบ่นแต่ว่าเงินเข้านะเงินได้แต่เราบ่นแต่พอเรามารู้จักกดแรงดึงดูดพี่ย่าคิดใหม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าการที่พี่ย่าทำเล็บเนี่ยคือการที่พี่ย่าวาดงานศิลปะใส่ในเล็บลูกค้าเว้ยมันเป็นงานศิลปะที่ฉันนำมาจากเมืองไทยพูดซะยิ่งใหญ่เลยนะเป็นงานศิลปะที่ฉันนำมาจากเมืองไทย
ฉันคือตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นฉันคือตัวแทนของประเทศไทยบุญน่ะพี่อาญาคิดแบบนี้เลยนะเชื่อไหมว่าพี่อาญารู้สึกแบบนี้มันรู้สึกฮึ่ยเขิมหุ้ยทำเหมือนไม่ได้ทำนะไม่รู้สึกหิวและที่สำคัญได้ตัวนี้มาช่วยนะไม่รู้สึกหิวเลยทำงานนะคะแบบสนุกสนานจนรู้สึกลูกค้าผ่านไปเอ้าลูกค้าไปแล้วเหรอมีอีกไหมหมดแล้วเหรอจนไม่รู้ว่ามันหมดคิวแล้วคือจนเย็นแล้วเลิกงานแล้ว5 โมง 6 โมงต้องกลับบ้านแล้วเห็นไหมคะว่าถ้าเราให้ความหมายของงานของเราใหม่เราจะได้ความรู้สึกแตกต่างกันพี่ยาย่าใส่ความหมายของงานพี่ยาย่าใหม่มีครั้งหนึ่งพี่ยาย่าไปประกวดทำเล็บไปประกวดทำเล็บที่เบอร์มิงแฮมเมืองเบอร์มิงแฮมนะคะก็คือว่าเนลอาร์ตเอาเนลอาร์ตประกวดที่เบอร์มิงแฮมในที่ NTC นะงานบิวตี้โชว์ที่ประเทศอังกฤษนี่แหละพี่ยาย่ารู้สึกว่าตัวเองคือตัวแทนประเทศไทยตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นคิดไปโน่นนะฉันรู้สึกยิ่งใหญ่ถืองานเล็บของตัวเองแล้วเหมือนกับร้องเพลงอะรู้สึกตัวเองประเทศไทยร้องไปนะคะแล้วก็เอาไปวางให้เจ้าหน้าที่นะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกูชนะแน่นอนกูได้รางวัลแน่นอนเชื่อไหมว่าพี่ยาย่าได้รางวัลโหคนประกวดเล็บเยอะมากค่ะนะเป็นเกือบพันนะคะพี่ยาย่าได้ตำแหน่งค่ะพี่น้องคะนะคะพี่ยาย่าได้อันดับ3ค่ะนะได้อันดับ3แล้วก็ได้โทฟีได้ใบประกาศแล้วก็ได้โล่ค่ะมาไว้ที่ร้านนะคะทำให้ร้านของพี่ยาย่ามีชื่อเสียงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะว่าใครๆก็อยากมาทำเล็บกับวินเนอร์ใช่ไหมใครๆก็อยากมาทำเล็บนะคะนั่นมันก็ทำให้เราดึงดูดเงินดึงดูดทองได้อีกและที่สำคัญพี่ยาย่านะคะเดี๋ยวขอเล่าอีกอันนึงนะจะจบแล้วพี่ยาย่าแต่ก่อนที่ยังไม่รู้จักกดแรงดึงดูดพี่ยาย่าจะเปิดร้านเล็บมันจะมีร้านของคนจีนเหรอคนจีนเหรอคนเวียดนามตรงข้ามร้านพี่ยาย่าแต่ก่อนนะมีร้านตรงข้ามพี่ยาย่าพี่ยาย่ายังไม่รู้จักกดแรงดึงดูดพี่ยาย่านะคะลูกค้าก็มีค่ะแต่ไม่เยอะเท่าเขาพี่ยาย่าก็จะไปดูร้านเขานะไปดูไปยืนเนี่ยตรงกระจกแล้วก็จะเห็นโอ้โหคนเข้าเยอะมากตอนนั้นไม่รู้จักกดแรงดึงดูดก็จะบ่นอะไรวะสินค้ามันก็ไม่ใช่ดีอ่ะมันไม่ได้เอาสินค้าดีๆมาทำเล็บให้ลูกค้าของฉันอะดูแลเล็บลูกค้าอย่างดีเลยฉันมีแต่สินค้าดีๆคุณภาพเจลคุณภาพอะคริลคุณภาพฉันทำด้วยความฉันอะทำด้วยความรักทำให้งานของฉันอะดีอย่างนู้นอย่างนี้พี่ยาย่าก็บ่นไปดูเขาไปลูกค้าเขาก็ยิ่งหลั่งไหลเข้าไปนะลูกค้าเรามันก็มีบ้างแต่ก่อนนั้นไม่มีลูกค้าเยอะพี่ยาย่าก็จะบ่นแบบนี้พอพี่ยาย่ามาได้รู้จักกดแรงดึงดูดเปลี่ยนทันทีค่ะเปลี่ยนความรู้สึกพี่ยาย่าไปยืนดูเขานะแล้วพี่ยาย่าเห็นลูกค้าเขาเข้ามาแล้วพี่ยาย่ารู้สึกหูยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนั่นมันลูกค้าฉันเลยนั่นมันลูกค้าฉันนั่นมันร้านฉันพี่ยาย่าชายแบบนี้นะชายแบบนี้นั่นคือลูกค้าฉันแล้วรู้สึกขอบคุณลูกค้านะที่หลั่งไหลเข้ามานะรู้สึกว่าหูนั่นลูกค้าของฉันขอบคุณนะยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะสร้างความอิจฉาแต่ก่อนอิจฉาเขาแต่ตอนนี้สร้างเป็นความยินดีสร้างเป็นความยินดีรู้สึกยินดีจนน้ำตาไหลขอบคุณนะโอ้ลูกค้าเธอเยอะนะเธอจะได้ส่งเงินให้แม่เธอนะพี่ยาย่าก็พูดเหมือนกับที่เราทำส่งเงินทำงานเพื่อส่งเงินให้แม่เราดูแลแม่กับลูกคิดแบบนั้นคิดจนน้ำตาไหลพี่น้องไปแบบนั้นทำแบบนั้นนะทำแบบนั้นเรื่อยๆจนไม่ทำทุกวันนี้ลูกค้าเยอะมากเชื่อไหมครับพี่น้องกดแรงดึงดูดมันทำงานจริงค่ะคนที่เราเคยไปยืนดูเขาตอนนี้เขามายืนดูพี่ยาย่าค่ะพี่น้องคะอุ้ยสุดยอดกดแรงดึงดูดมันทำงานจริงค่ะจากความรู้สึกพี่ยาย่ารู้ว่ามันเป็นแบบนี้นะคะลูกค้านะเขามายืนดูลูกค้าพี่ยาย่าแล้วเขาก็ออกมาดูเลยว่าลูกค้ามันมาจากไหนว่ามันมาได้ยังไงนั่นคือนะคะการที่เราใช้กดแรงดึงดูดนะคะด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะที่เรานะคะถ้าเรานะพี่ยาย่าให้ติ๊กนะคะถ้าเรารู้สึกว่างานที่เราทำมันจะต้องได้เงินถ้าเรารู้สึกว่าเราจะทำงานนี้เพื่อเงินคุณจะมีขีดเพดานจำกัดให้กับเงินของคุณแต่ถ้าคุณให้ความหมายใหม่กับงานคุณรู้สึกว่างานที่ฉันทำอ่ะมันให้มูลค่ากับฉันให้ได้รับคำขอบคุณจากลูกค้าเฮ้ยรับรอยยิ้มจากลูกค้าโอ้โหลูกค้ามีความสุขอ่ะได้ทำเล็บแล้วมีความสุขลูกค้ายิ้มตื่นเต้นได้เห็นลายเล็บสวยๆอยู่ในมือเขาและเขาขอบคุณเราเราเห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะสนุกสนานของลูกค้าเฮ้ยหัวใจเราฟูไว้เรารู้สึกมีความสุขยิ่งมีความสุขลูกค้าก็ยิ่งเยอะขึ้นไม่จำกัดจำนวนเงินกับพี่น้องลูกค้าปากต่อปากเราก็รู้ว่าปากเรายาวขนาดไหนลูกค้าพูดปากต่อปากบ้าเฮ้ยร้านของยาย่านะทำเล็บสวยมากทำเล็บดีมากนิสัยดีเขาเป็นคนคิดดีนะบริการดีลูกค้าปากบอกต่อๆกันพี่น้องคะจากลอนดอนเขาต้องนั่งรถ2 ชั่วโมงนะคะ
มาทําได้กับพี่อาญาจากเบอร์บิงแฮมจากลอนดอนจากเลสเตอร์เชียร์นะคะมาเมกระทั่งแมนเชสเตอร์ค่ะพี่น้องจากประเทศกาตาร์จากประเทศฝรั่งเศสจากประเทศจีนมาทําเล็บกับพี่อาญาและฝรั่งเศสด้วยมาทําเล็บกับพี่อาญาจากไซปรัสด้วยค่ะพี่น้องคะลูกค้ามาจากทั่วมุมโลกเพราะบ้านเขาอยู่ที่อังกฤษค่ะและเขาเห็นใน Facebook นะคะพี่อาญาไม่ได้ไปเชิญเขามาแต่พี่อาญาใช้กดแรงดึงดูดกับพี่น้องที่เราเรียนมานะคะเราไม่จํากัดจํานวนเงินถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเดือนนี้ฉันจะต้องได้ 200,000 บาทนั่นคือคุณสร้างเพดานให้กับคุณน่ะแต่ถ้าคุณใช้เป็นความรู้สึกใช้เป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกขอบคุณน่ะที่ลูกค้าหลั่งไหลเข้ามารู้สึกมีความสุขที่ได้รับคำชื่นชมได้รับความสุขจากลูกค้ายิ้มลูกค้าหัวเราะคุณได้ความสุขจากนี้หัวใจคุณฟูเงินคุณมากมายค่ะมันไม่มีขีดจำกัดให้กับเงินเลยคุณไม่มีความเครียดความเครียดหายไปมีแต่ความสุขเข้ามาเมื่อคุณใช้พลังขอบคุณคุณเอาความชื่นชมยินดีจากลูกค้ามาเป็นความสุขให้กับคุณเป็นเหมือนกับค่าจ้างแต่เขาให้เงินคุณนั่นแหละแต่คุณไม่ได้จำกัดมันไว้แต่มันจะเข้ามาตลอดลูกค้าให้เป็นทิปบ้างล่ะลูกค้าทำโน่นทำนี่เพิ่มนะลูกค้าบุ๊กนะเชื่อไหมว่าลูกค้าของพี่อาญาจะบุ๊กทำเล็บกับพี่อาญาได้บางคนเป็น3เดือนบางคน1เดือนนะไม่สามารถบุ๊กได้ต้องบุ๊ก3เดือน4เดือนบางคน6เดือนกับพี่น้องคะเชื่อไหมพี่อาญาถูกบุ๊กข้ามปีนะถูกบุกข้ามปีและตอนนี้นะโควิดถูกให้เราได้รัฐบาลปิดร้านให้เราแต่เราได้รับเงินจากร้านของเราค่ะรัฐบาลให้ความช่วยเหลือนะคะให้เงินนะคะให้เงินค่ะพี่น้องให้เงินครั้งหนึ่งปิดก็ให้เยอะมากค่ะพี่น้อง 4,000 ปอนด์ 2,000 กว่าปอนด์ 3,000 กว่าปอนด์ปิดกี่ครั้งเขาให้ตลอดช่วยเหลือก็ลองเอาคูณดูค่ะเอาคูณ41บาทนะคะพี่อาญาได้เงินตลอดเพราะเราใช้ความดีเราคิดดีทำดีเราใช้ความรู้สึกค่ะพี่น้องเราสามารถควบคุมความรู้สึกเราได้มีบางครั้งที่พี่อาญาอาจจะรู้สึกว่ารู้สึกมีมุมรู้สึกไม่ดีพี่อาญาก็รีบเปลี่ยนความรู้สึกเพราะครูสิตาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกไม่ดีคุณต้องเปลี่ยนอารมณ์ของคุณให้ไวเพื่อที่จะอยู่ในคลื่นที่มันดึงดูดได้เราก็เปลี่ยนคลื่นแค่นั้นเองถ้าเรารู้สึกเครียดรู้สึกไม่ดีโกรธน้อยใจขี้โมโหหงุดหงิดอารมณ์เสียอารมณ์รู้สึกว่าเฮ้ยจะมีลูกค้าไม่โน่อะไรแบบนี้เราต้องเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนเป็นความรู้สึกชื่นชมยินดีขอบคุณนั่งขอบคุณขอบคุณลูกค้านะที่เข้ามาบริการขอบคุณลูกค้านะที่เข้ามาซื้อของกับฉันลักษณะนี้ค่ะทุกคนคะใช้คําขอบคุณใช้ความรู้สึกชื่นชมยินดีนะถ้าเราคิดเรื่องเงินมันจะมีขีดเพดานจํากัดให้เราเพราะฉะนั้นนะคะใช้ความคิดนะความคิดรู้สึกชื่นชมยินดีขอบคําขอบคุณนะมาเป็นขึ้นเพื่อดึงดูดเงินนะถ้าเราเครียดเงินมันยิ่งหายถ้าเราใช้คําพวกนี้มาเป็นคลื่นให้เรานะขอบคุณนั่งขอบคุณทั้งวันนั่นแหละนั่งขอบคุณคิดได้ก็ขอบคุณคิดได้ก็รู้สึกดีนะสั่งจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกของเราเหมือนเด็ก3ขวบค่ะพี่น้องคะสั่งเขาเลยนะบอกกับตัวเองเลยจิตใต้สํานึกฉันมีความสุขฉันมีความสุขพูดวันละเป็นร้อยครั้งคุณคิดดูนะไม่ว่าคุณจะแกล้งทําแซงทําว่ามีความสุขขนาดไหนจิตใต้สํานึกจะรับรู้และเขาจะทําเมื่อไหร่ที่คุณพูดนะเป็นร้อยๆคำอ่ะเขาจะเก็บไว้ในตรงนี้เลยจิตใต้สํานึกเขาจะเก็บไว้พอมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะเอาความรู้สึกนะพวกนั้นออกมาใช้แต่ถ้าคุณในหัวของคุณมีแต่ความคิดที่มันคิดลบอ่ะเมื่อไหร่ที่คุณคิดลบปุ๊บนะจิตใต้สํานึกจะดึงออกมาทันทีเลยเร็วมากแต่ถ้าพลังบวกมันจะช้าเพราะว่าเราส่วนมากจะคิดลบเราต้องดึงพลังบวกให้มาใช้ให้มากที่สุดโดยที่เราคิดนะนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกได้ก็โอ้ยมีความสุขจังเลยมีความสุขจังเลยนะถึงแม้ตอนนั้นเราจะเศร้าอยู่เราจะเศร้าหรือเราจะโกรธอยู่เราก็เปลี่ยนความรู้สึกอะแซงไปแกล้งทำไปทำมานะคะกลายเป็นจริงอะพี่น้องคะรู้สึกมีความสุขขึ้นมากนะคะสมองจิตใต้สำนึกสั่งการไปที่สมองก็หลั่งสารอินโดฟินออกมาเฉยเลยกับพี่น้องเห็นแล้วค่ะเคยทํามาแล้วค่ะถึงได้มาบอกได้นะมันออกมาจริงอะพี่น้องคะลองทําดูนะถ้าเราอยากให้เงินไหลเข้านะอย่าใช้เงินมาให้มันเหนือกว่าการทํางานให้เรารู้สึกว่างานที่เราทําไม่ใช่งานมันเหมือนกับเป็นงานอดิเรกมันเหมือนกับเรามาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างพี่อาญาก็บอกว่างานของพี่อาญาคือการวางศิลปะลวดลาย
ในเล็บของลูกค้าทำให้ลูกค้ามีความสุขทำให้ผู้หญิงมีความสุขอ่ะพี่อาญาคิดแบบนี้นะคะมันรู้สึกตื่นเต้นสนุกและบอกกับตัวเองว่าเราคือตัวแทนของเมืองไทยคิดดูว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมาทำพี่อาญาไม่รู้สึกเหนื่อยได้ทำนะให้ดูรูปเล็บให้ดูลายเล็บดูได้ทั้งวันทั้งคืนค่ะใน YouTube แล้วก็วาดนะวาดทำเป็นเล็บแล้วก็วาดพี่อาญาทำได้ทั้งคืนโดยไม่หลับไม่นอนเพราะเรารักในสิ่งนั้นเห็นไหมคะถ้าเรารักในอะไรเราก็จะทำมันแบบที่เราไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมันก็ทำให้เราสำเร็จในงานนั้นได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่าเอาเงินมาเป็นสิ่งสำคัญแต่ให้ใช้ความรู้สึกขอบคุณยินดีในสิ่งที่เราทำอยู่นะคะแล้วเราจะมีเงินหลั่งไหลเข้าไม่ขาดมือไม่ขาดสายนะคะเงินเข้าตลอดเวลานะคะไม่เชื่อลองทำดูค่ะทุกคนคะสำหรับวันนี้พี่อาญาลาไปก่อนค่ะ12 12.32 10 วันคอนเฟิร์มไปแล้วค่ะ